โอเคครับตัวอย่างที่ 3.7 นะครับกำหนดฟังก์ชัน fx เท่ากับ root x จงหาว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางขวาที่ x เท่ากับ0แล้วก็เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะครับวิธีทำนะครับทำกอก่อนเนาะกอก่อนกอ1นะครับ f 0นะครับ f 0เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ root x เนาะเข้าไปนะครับเท่ากับ0นะครับหาค่าได้ต่อไปครับ2ครับลิมิตนะครับ x เข้าใกล้0ครับบวกนะครับ0บวกของ fx เนี่ยเท่ากับนะครับลิมิต x โทษที x เข้าใกล้0บวกนะครับของ root x นะครับเท่ากับ root x อันนี้ก็หาได้นะครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับข้อ1นะครับ f 0เท่ากับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้น f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องด้านขวาที่ x เท่ากับ0นะครับโอเคต่อไปครับเขาขอไข่ครับเขาถามเขาบอกว่าไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะแต่ต่อเนื่องด้านขวานะครับทำไมต่อเนื่องด้านขวาเพราะว่าในรูทเนี่ยมันต้องเป็นบวกเท่านั้นใช่ไหมเนาะขอไข่ใช้สีอีกสีหนึ่งดีกว่านะครับ fx เนี่ยเท่ากับ root x ครับเนาะอันนี้เฉพาะ x มากกว่าเท่ากับ0เท่านั้นครับครับแล้วก็ลิมิตนะครับ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ลบเนี่ยหาค่าไม่ได้ครับนะเพราะว่าเพราะรูทเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเพราะในรูทต้องเป็นบวกนี้ดีกว่าในรูทครับดังนั้นครับ f นะครับไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ครับเพราะว่าหาด้านซ้ายไม่ได้ครับด้านขวาหาได้แต่ด้านซ้ายไม่ได้ด้านซ้ายไม่เท่ากับด้านขวาอีกก็หาลิมิต x เข้าใกล้0ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปครับฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง
น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเวลาน่าจะพอดีนะครับก็คือฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงครับมันไม่ได้เมื่อก่อนหน้านี้เราหาฟังก์ชันต่อเนื่องบนเส้นจำนวนเต็มไอ้เส้นจำนวนจริงใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้เราพิจารณาแค่ช่วงสั้นๆครับช่วง AB ก็คือเริ่มจาก A แล้วไปจบที่ B นะครับจะหาฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงนี้นะครับก็เงื่อนไขคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมก็คือถ้า C เนี่ยเป็นสมาชิกของ A และ B แล้วนะครับ C เนี่ยอยู่ใน A และ B ก็คืออยู่ตั้งแต่จะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่ช่วง A ถึง B นะครับนะถ้าจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็คือ fc หาค่าได้นะครับนะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c หาค่าได้นะครับแล้วก็ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c กับ fc เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับหาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราหาเป็นแค่บางช่วงนะครับแค่ช่วง a ถึง b นะครับโอเคนะครับนิยามนะครับฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง a b ก็ต่อเมื่อนะครับ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง a b เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางขวาที่ x เท่ากับ a เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทางซ้ายที่ x เท่ากับ b นะครับนะก็มีเพิ่มมาอีก3เงื่อนไขนะครับเป็นฟังก์ชันต่อหาลิมิตได้ทุกช่วงนะครับแล้วก็หาลิมิตทางขวาของ A ได้หาลิมิตทางซ้ายของ B ได้ด้วยนะครับต่อไปมาดูโจทย์ดีกว่าเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเขาบอกว่ากำหนดฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลัง2ลบ25หารด้วย x ลบ5นะครับอยู่ในช่วง5น้อยกว่า x มากกว่า5น้อยกว่าเท่ากับ8นะครับแล้วก็x fx เท่ากับ10เนี่ยเมื่อ x เท่ากับ5นะครับเขาให้พิจารณาว่าฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันตัวเนี้ยครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง5ถึง8หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องแสดงว่าข้อ1ครับ f นะครับต่อเนื่องบนช่วง5กับ8ตั้งแต่5ถึง8เนี่ย2ครับ f นะครับต่อเนื่องทางขวาของ5ครับของเลขน้อยสุดนะครับแล้วก็3ครับ f ต่อเนื่องทางซ้ายของเลขมากสุดครับของ8ครับเริ่มเลยนะข้อ1ครับให้จำนวนเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของนะตั้งแต่5ถึง8นะครับให้ c นะครับให้ตัว8 c เป็นสมาชิก5ถึง8นะครับ 1.1 นะครับ fc มันต้องต่อเนื่องตลอดช่วงเนาะนะครับก็เท่ากับc กำลัง2ลบ25ส่วน c ลบ5อันนี้เอามาจากไหนนะครับโจทย์นี้ไงนี่ก็จะเท่ากับนะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมมันเป็นสูตรผลต่างกำลัง2อ่ะ c ลบ5 c บวก5หารด้วย c ลบ5ครับ
ก็เท่ากับ c บวก5โอเคต่อไปครับ 1.2 ครับลิมิตครับ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c นะครับก็จะเท่ากับลิมิต c กำลัง2ลบ25ส่วน c ลบ5นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ c ครับก็เท่ากับเหมือนกันเลยนะครับออกมาเท่ากับ c บวก5นะครับเพราะฉะนั้น 1.3 ครับลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ c เนี่ยจะเท่ากับฟังก์ชันของ c ธรรมดานะครับโอเคข้อ1ก็ผ่านแล้วครับข้อ1ที่เราบอกว่า f ต่อเนื่องบนช่วง5ถึง8นะครับต่อไปครับข้อ2ครับข้อ2เนี่ยมันต้องต่อเนื่องเอ้ยมันต้องอะไรนะต่อเนื่องด้านขวานะใช่ไหมครับต่อเนื่องด้านขวาของ5นะครับข้อ2ครับให้ a เท่ากับ5ครับ 2.1 ครับ fa เท่ากับ f5เท่ากับ10มั้ยนะครับกลับไปดูนะครับกลับไปดูโจทย์ให้ a เท่ากับ5ครับนะครับ fa เท่ากับ10นะครับโอเค 2.2 หาลิมิตด้านขวาครับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้5ด้านขวานะครับเท่ากับลิมิต x กำลัง2ลบ25ส่วน x ลบ5นะครับเมื่อ x เข้าใกล้5ด้านขวามือนะครับก็ลดรูปเนาะเหมือนทำเหมือนข้างบนนะครับมันก็อยู่ในรูป x บวก5ลิมิตนะ x บวก5 x เข้าใกล้5ด้านขวามือนะครับก็เท่ากับ10โอเคไหมนะครับเอา5แทนลงไปก็ได้เท่ากับ10อันนี้เท่ากันแล้วนะครับต่อไป 2.3 f a f5 นี่แหละก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้5ทางด้านขวาของ fx นะครับเท่ากับ10โอเคนะครับข้อ2ผ่านแล้วครับข้อ2เป็นต่อเนื่องทางด้านขวานะครับต่อไปเช็คข้อ3ครับต่อเนื่องทางด้านซ้ายของ8ของตัวหลังสุดนะครับใช้สีดำนะครับ3ครับให้b เท่ากับ8ครับ 3.1 นะครับ fb เท่ากับ f8 เนี่ย8ไม่ใช่ x นะก็เท่ากับอยู่ในโจทย์ข้อที่แล้วนะครับเท่ากับ8เราก็ต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพราะมันอยู่มันเท่ากับ8เนาะเท่ากับ8กำลัง2ลบ25หาร8 8 8ลบ5นะครับเท่ากับ39ส่วน3เท่ากับ13ครับต่อไป 3.2 นะครับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ b ทางด้านซ้ายเนาะ b ทางด้านซ้ายครับเท่ากับลิมิตครับx กำลัง2ลบ25หารด้วย x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้8ทางด้านซ้ายครับโอเคลองแทนเข้าไปดูนะครับแทน8เข้าไปดูก็เท่ากับ8กำลัง2ลบ25หารด้วย8ลบ5นะครับเท่ากับ39ส่วน3เหมือนกันเท่ากับ13ครับสุดท้ายครับเช็คครับ f8 ครับ
f 8เท่ากับลิมิตครับ f x เมื่อ x เข้าใกล้8ทางด้านซ้ายนะครับนะครับงั้นต่อเนื่อง f นะครับต่อเนื่องf ต่อเนื่องทางซ้ายที่ x เท่ากับ8นะครับอันนี้เขียนว่า f ต่อเนื่องทางขวาที่ครับ x เท่ากับ5นะครับโอเคสุดท้ายนะครับ1 2 3เป็นจริงหมดเลยนะครับจากข้อ1 2 3ครับสรุปว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง5 8นี้นะครับหมดแล้วโอเคครับเสร็จก่อนเวลา5นาทีนะครับก็ขอจบเท่านี้เนาะนะครับ